คือจริงๆคำว่านาซีฮัตเนี่ยในความจริงๆแล้วก็บอกนาซีฮัตคืออิสลามพอนาซีฮัตคืออิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยตักเตือนมันคือทุกอย่างเพราะอิสลามมันเป็น way of life มันไม่ใช่ศาสนาที่มานั่งฟังแต่มันเป็นศาสนาที่ต้องนำสู่การปฏิบัติการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนตั้งแต่เกิดจนตายความหมายที่สองนาซีฮัตคืออะไรครับคือจริงใจเพราะฉะนั้นคนที่จะมานาซีฮัตต้องจริงใจด้วยจิงโจ้ไม่เอาพูดเล่นไม่เอานะครับต้องจริงใจด้วยถ้าคนไม่จริงใจทีนี้จริงใจเนี่ยหมายถึงใครคนพูดนี่แหละครับต้องจริงใจด้วยถ้าคนพูดเพื่อที่จะเอาตำแหน่งพูดเพื่อที่จะให้ฉันเห็นว่าเรตติ้งฉันดีพูดที่จะเอาค่าตอบแทนพูดที่จะอย่างนั้นพูดที่จะอย่างนี้อย่าเชิญเด็ดขาดนาซีฮัตนั้นล้มเหลวตั้งแต่เริ่มเพราะวันนี้ต้องดูแล้วว่าโต๊ะครูไหนเพราะโต๊ะครูเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมกังวลมากผมได้มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวท์แชนแนลยาตีมทีเอ็มเราใกล้ชิดหมดแล้วในความอาวุโสของเราเนี่ยนะผมก็อาวุโสมากในบรรดาสื่อเราก็พยายามที่จะพูดเรื่องพวกนี้อย่าทำให้เรตติ้งของเรานะครับเป็นตัวที่ทำให้เราถูกเชิญแล้วเราจะมาพูดเพื่อให้มีราคาโอ้โต๊ะครูนี่มาคนเต็มห้องไม่ใช่ไม่ได้รู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นคนนี้มากันเต็มห้องไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกไม่จริงใจแล้วเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันคือศาสนาอย่างที่สองคือความจริงใจทำไมถึงผมถึงบอกว่านาซีฮะคือการจริงใจอัลลอฮ์จริงใจแม่กับบ่าวเห็นไหมแล้วอัลลอฮ์คัดคนมาแล้วในบรรดานบีเนี่ยต้องคัดคนที่มีความจริงใจเพราะฉะนั้นนบีทุกคนเสียสละทุกอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นไหมตอนที่เริ่มเผยแพร่ศาสนาพวกกุเรชว่าไงฉันจะให้สมบัติกับท่านฉันจะให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดกับท่านฉันจะให้ตำแหน่งกับท่านท่านนบีเอาไหมไม่เอาเพราะท่านนบีมีความจริงใจกับอะไรกับการเผยแพร่ศาสนาเห็นไหมครับไม่ได้หวังอะไรเลยถามว่าเราวัดได้ไหมความจริงใจครั้งแรกอาจจะไม่ได้สองครั้งสามครั้งเนี่ยวัดได้ครับความจริงใจอีกอย่างหนึ่งมันคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นคนที่จะมาตักเตือนถ้าไม่จริงใจอย่ามาตักเตือนคนอื่นเลยครับมันจะกลายเป็นอะไรครับอัฟลาตะมันจะกลายเป็นไอ้พูดแล้วไม่ปฏิบัติลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลูพูดทุกอย่างสอนทุกอย่างแต่ตัวเองยังไม่ปฏิบัติเลยจำไว้เลยนะครับใครก็ตามที่พฤติกรรมของตัวเองยังไม่ปฏิบัติคนนั้นขึ้นมาสอนคนไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะครูสอนฟาดูอีเนาะอย่าสูบนะบุหรี่อย่างนั้นเผลอไปนั่งสูบบุหรี่เยอะแยะไปหมดเลยครับถ้าบุหรี่ยังสูบอยู่นะอย่ามาสอนคนไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมไม่ได้แต่อย่ามาสอนคนนี่คือจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนของมุสลิมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่านาซีฮัตคืออะไรครับคืออิสลามนาซีฮัตคือความจริงใจนาซีฮัตคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นรวมเลยนะครับคำจำกัดความเขียนเลยอิสลามต้องตักเตือนด้วยความจริงใจจำไว้เลยนะฮะอิสลามต้องตักเตือนด้วยความจริงใจถ้าตักเตือนเพราะฉันเป็นโต๊ะครูอยากจะให้คนรู้ฉันเก่งตักเตือนเพราะฉันต้องการเรตติ้งตกเตือนเพราะว่าฉันอยากจะอย่างนั้นฉันอยากไม่ได้ครับมันต้องจริงใจนี่ประเด็นที่หนึ่งเลยแล้วทีนี้มันต้องเริ่มต้นจากดูคนที่จะมาตักเตือนดูอย่างตัวผมด้วยกันอ่ะคนที่จะมาเตือนคนอื่นต้องพร้อมที่จะรับคำแนะนำคำตักเตือนด้วยถ้าคิดจะเป็นโต๊ะครูขึ้นมาพูดข้างหน้าต้องยอมรับฟังอาจารย์แต่งตัวไม่ดีเลยนะอาจารย์ไม่อย่างนั้นเลยนะอาจารย์นี่ต้องรับฟังครับแล้วเอาไปประเมินว่าใช่ไหมถ้าใช่เปลี่ยนอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายูกอยิริมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองก่อนเพราะนั้นคำแนะนำเปลี่ยนจำไว้เลยผู้ฟังเมื่อคนเป็นผู้พูดอย่างผมได้รับคำแนะนำเปลี่ยนในขณะที่ท่านเป็นผู้ฟังถ้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเปลี่ยนถ้ามานั่งฟัง10 ครั้งก็ยังเหมือนเดิมอย่ามาเลยครับไม่มีประโยชน์